สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุคนวันนี้หล่าพากินพาพี่น้องมากินส้มตำปูไข่ดองจ้าอันนี้เป็นปูไข่ดองไส้ขนาดเอสนะพี่น้องจ้าน้ำลายแตกหอมปลาหลายยุ่งหวยหวยยุ่งจ้าพี่น้องจ้าผักเครื่องเคียงวันนี้เฮาบ่มีอย่างหลายจ้านี่เลยผักบุ้งจ้าผักบุ้งที่อีแม่เพิ่นปลูกไว้นะนี่หล่าจะขึ้นให้เมืองใส่กระถางพี่น้องงามงามดกดกจ้ามาพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้หล่าพักกินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อจ้าเด้อพี่น้องสามารถติดตามทางช่องแฟนเพจอีล่าพักกินได้2แฟนเพจด้วยพี่น้องจ้าเหนื่อยมากอุ้ยน้ำปลาฟงดงพี่น้องโอ้ยเมื่อได้กินปลาร้ามา2วันเต็มๆวันนี้เลยต้องจัดนักผักบุ้งพี่แม่เพิ่นปลูกไว้ให้จ้ะหายห่วงในการกินปลอดสารปูไข่ดองสีไข่สวยมากเลยจ้ะหวานผู้ใดที่บ่กล้ากินแบบดองนะพี่น้องก็ซื้อแบบดองมาแล้วพี่น้องก็เอาไปหนึ่งด้วยจ้ะก็แซ่บเพื่อกันหอมหวานมันบักฮุ่งนี่ก็เป็นบักฮุ่งอินแม่ด้วยจ้ะปลูกไว้ให้อยู่หลังบ้านอามาหน่อยนึงนี่แกงนี่กรอบดีจ้ะขนมาจากสารคามพี่น้องชอบกินย่ำเด็กกับแซ่บจ้ะนัวแห้งนัวแห้งสวยไข่มันกันไข่มันอยู่กระดองนี่หลายปูไข่ดองอ่ะสร้างร้านใดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเลือกเอาเข้าไปใน Facebook กับพี่น้องแล้วค้นคำว่าปูไข่ดองพี่น้องหรือใน Google ก็ได้มันมีหลายร้านมากเลยจ้ะหลายร้านหลายราคาพี่น้องสามารถเลือกและพิจารณากันได้ด้วยพี่น้องเด้อนี่มักร้านได้ก็ซื้ออร่อยหวานหอมมันร้านใดเพิ่นกระดองดีคืออะไรจ้ะเลือกเอาเมืองรีวิวเอาพี่น้องมันมีหลายร้านปูไข่ดองเป็นอย่างที่แบบว่าเขากับน้ำปลาร้าดีมากพี่น้องมันหอมมันมั่นบ่พอหรอกถึงน้ำปลาร้าเฮานี่นัวแซ่บไปน้ำกันเลยจ้ะ
ำปลาใส่พี่น้องสดเอาได้ไปที่นี่มันใช่เลยแสบแห้งหวานละมุนถูกใจชะนี่มากดูนิ่วฉ่ำมากลองตามกินเมืองเด้อพี่น้องเด้อมันเข้ากันมากจริงๆนอกจากจะเข้ากับซีฟู้ดแล้วปูไข่ดองนี่เข้ากับน้ำปลาได้ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าอย่างความหอมของปูอ่ะไข่ดองแล้วก็ความมันของมันอ่ะผสมกับน้ำปลานุ่นๆพี่น้องจังซี่เลยแซ่บหลายต้องบอกเลยว่าแซ่บหลายอีกสดบัดได้แล้วสวงแซ่บนี่แหละพักกินตำด้วยน้ำปลาร้าเทพธิดาด้วยพี่น้องเด้อนี่จ้ะสองสูตรนี่เท่านั้นด้วยพี่น้องฟ้าขาวและฟ้าเหลืองพี่น้องตำใส่กันผสมกันนะฟ้าเหลืองนี่ประมาณ1ทัพพี่ฟ้าขาวนี่1ช้อนโต๊ะด้วยพี่น้องพี่น้องจะได้ทั้งความเค็มข้นแล้วก็ความนัวแซ่บอุรัวเขากันค่ะขนาดจะแพ็คคู่นี่นี่เพิ่นขายเพียง100บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้อยู่ข้างคลิปได้อยู่ใต้คลิปแล้วจ้ะเด้อมาแซ่บๆต่อไปน้ำกันว่าตำบ่เผ็ดมันก็เผ็ดอยู่ตัวล่ะแซ่บหลายลูกค้ามันกับมีเนื้อเนื้อบ่หลายแต่ว่ากับเล่มได้พี่น้องแซ่บแห้งมาเด้อจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันกินไปเงาะแจกไปปิดแอร์ปิดพัดลมอืม
หวานมากฉ่ำสุดๆเลยแซ่บหลายใครว้าวตักน้ำปลาใส่พี่น้องคุณน่ะหวานมันนัวนัวมากหวานตำมาหน่อยพวกต้นนี้ไหมถ้านี่หอกเครื่องทองอยู่นึกว่าเป็นตำไหลเริ่มเอาพี่น้องช่วงนี้ยำพักบ่สะดวกปานใดพี่น้องเฮ็ดแข่วมาไหมมันสิเป็นปวดๆคัดๆอยู่นะจ๊ะปลาชุดไทยสดโอ้นัวมากโอ้ถูกใจอะไรโอ้ยลงนิ้วเห็นเลยพี่น้องจ๊ะนี่แหละพี่น้องเวลาเขาตำอย่างนะพี่น้องเขาต้องตำด้วยรสชาติที่เขามักปลาลาต้องถึงรสทุกอย่างต้องถึงเปรี้ยวหวานเค็มนัวเผ็ดมันจะเห็นในเฮานี่กินแบบแซ่บอุรัวเข้ากันนะพี่น้องจ๊ะอีดาฝากไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับใครที่อยากจะลองชิมในรสชาติเดียวกันแบบอีดาพักกินด้วยพี่น้องจ๊ะน้ำปลาร้าเทพธิดาจ๋า2สูตรนี้ฝาขาวและฝาเหลืองเพียง100บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอีดาจะตึงดิ่งช่องทางการสั่งซื้อไว้อยู่ใต้คลิปจ้าสำหรับคลิปนี้อีดาพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า